สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเจสโปนะคะอยู่กับถ่ายอีกแล้วแล้วถ่าก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ MGEP ค่ะวันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเตอร์มีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะมีสวิตช์ค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยอยู่ตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะนี่ตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหากเราเปิดไฟนะคะก็จะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตช์แบบนี้ด้วยเดี๋ยวเราเปิดใช้งานกันให้ดูนะคะนี่ฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งสายไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยด้านหลังค่ะสั่งปิดจากตำแหน่งสวิตช์นี้ได้เลยนะคะเรายังมีในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีบอีกด้วยเนี่ยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะฝาท้ายเด้งกลับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้งนะคะของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะตัวฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปเป็นในส่วนของปุ่มเปิดเดิมนะคะสามารถกดแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยค่ะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดแชร์ไปที่รูปเปิดฝาท้ายแบบนี้นะคะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยมีในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ทาวเตนั่นเองนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเดี๋ยวลองใช้งานกันค่ะนี่เซ็นเซอร์ของเราจับไวมากๆเลยนะคะแล้วก็แม่นยำมากเลยสามารถสั่งได้ทั้งเปิดทั้งปิดเช่นกันนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถ MGEP ค่ะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ทาวเตแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านเจโปค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะ